ครับสวัสดีครับผมจิ้นนะครับจาก F2 Hand นะครับวันนี้มารีวิว Miss Foxy Brown นะครับผมค่ายมีนาโทนนะครับก้อนนี้เป็นงานแฮนด์เมคนะครับผมของ US ก็คือทุกก้อนของมีนาโทนเนี่ยจะเป็นงานที่ผลิตจากอเมริกานะครับก้อนนี้นี่เมื่อก่อนมีราคาค่อนข้างสูงได้รับความนิยมมากนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วครับคราวนี้ก้อนนี้นี่นานๆจะหลุดเข้ามาที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับผมเริ่มจากบายพาสนะครับผมวันนี้เรามาดูเกณฑ์กันนะครับผม ครับ Foxy Brown นะครับผมถ้าเกิดว่าเกณฑ์ปิดเกณฑ์ไว้เนี่ยเสียงจะไม่ทำงานนะครับผมต้องค่อยๆเปิดขึ้นมาโอเคครับถือว่าเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับโอเวอร์ไดนะครับผมถ้าตามที่ผมเข้าไปดูหาข้อมูลมาเนี่ยเขาใช้ว่าเป็นโอเวอร์ไดนะครับเลนส์ของเกณฑ์ค่อนข้างกว้างแล้วกันนะครับผมก็คือเนี่ยตั้งแต่เป็นโอเวอร์ไดเพราะจนไปย่านแบบเหมือนคันนะครับผมเกณฑ์เยอะๆเล่นล็อกได้ที่เที่ยงนะครับผมเดี๋ยวดูหมวดอื่นกันบ้างนะครับผมแซกตัวนี้นะครับผมที่ผมลองเล่นดูเนี่ยมันเหมือนรถสเตนเนอร์นะครับแต่ก็ได้ความสะอาดเข้ามานะครับผมถ้าเล่นเป็นโน้ตตัวเดียวเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับผมใช้ฮัมเบอร์กิ้งตัวเน็กนะครับผมเริ่มจากปิดมันก่อนเลยสังเกตซัพเทนเนอร์กับเสียงนะครับผมกับแปะหมดไปแล้วกันได้เห็นความแตกต่างชัดๆเจนนะครับผมก็เสียงก็ค่อนข้างมีความสากเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีซัพเทนเนอร์ที่ยาวขึ้นนะครับผมมาดูโทน
่นดูนะครับผมก็คือเป็นโอเวอร์ไรด์ที่เกณฑ์ค่อนข้างจะเลนเยอะนะครับผมเราปรับได้ตั้งแต่เกณฑ์น้อยๆจนถึงเป็นคันได้เลยนะครับผมก็มีปุ่มเนี้ยที่เอฟเฟคหลายยี่ห้อไม่ค่อยมีนะครับผมตัวแซกเนี่ยนะครับผมคือมันทำหน้าที่เหมือนอย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับว่าทำให้เหมือนเสียงสะอาดขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องแลกกับซัตเทนเนอร์ที่หายลงครับผมโทนนี่ก็ไม่ได้แหลมจนบาดหูนะครับผมทำมาเลนส์กลางๆครับผมก็เป็นโอเวอร์ไรด์ที่เสียงดีก้อนหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับผม